พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอนเลี้ยงปลานิลรายได้ครึ่งแสนปลานิลจัดเป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงสามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพการเพาะเลี้ยงระยะเวลา1ปีมีอัตราการเติบโตถึง500กรัมที่สำคัญรสชาติดีมีผู้บริโภคสนใจเป็นอย่างมากขนาดปลาที่ตามตลาดต้องการมีน้ำหนักอยู่ที่ตัวละ200ถึง300กรัมจากคุณสมบัติของปลานิลซึ่งเลี้ยงง่ายเจริญเติบโตเร็วและตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรหลายคนหันมาสนใจการเพาะเลี้ยงปลานิลเพื่อการค้าขายบางรายที่ประสบความสำเร็จสร้างรายได้เกินกว่าหลักแสนต่อเดือนบางทีมีรายได้เกินกว่าหลักล้านต่อปีทั้งนี้หากใครที่สนใจจะเลี้ยงปลานิลแนะนำว่าควรศึกษาวิธีการเลี้ยงให้เข้าใจแม้ว่าจะเป็นปลาที่ราคาตีตลาดต้องการแต่ก็จำเป็นต้องใช้ต้นทุนในการเลี้ยงสูงโดยเฉพาะค่าอาหารยังไม่รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องโรคต่างๆอย่างไรก็ดีเว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มีแนวทางเบื้องต้นสำหรับคนที่สนใจให้ลองศึกษาดูก่อนแล้วค่อยไปต่อยอดเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์เลี้ยงจริงที่จะช่วยอธิบายให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งกว่าเทคนิคการเตรียมบ่อบ่อเลี้ยงปลานิลควรมีความลึกอย่างน้อย1เมตรหากเป็นบ่อเก่าให้สูบน้ำออกจากบ่อกำจัดวัชพืชและโรยปูนขาวให้ทั่วในอัตรา1กิโลกรัมต่อ30ตารางเมตรประมาณ60กิโลกรัมต่อไร่เพื่อปรับสภาพบ่อและตากบ่อเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนั้นจึงจะปล่อยน้ำเข้าบ่อเพื่อทำการเพาะเลี้ยงเกษตรกรควรใส่ปุ๋ยคอกในอัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ต่อสัปดาห์เพื่อเป็นการสร้างอาหารธรรมชาติเพื่อช่วยประหยัดต้นทุนค่าอาหารปลาหากต้องการเลี้ยงปลาในกระชังให้กางกระชังตามขนาดที่เหมาะสมกับบ่อเลี้ยงปลาสำหรับบ่อเลี้ยงปลาที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนควรสร้างตาข่ายกั้นขอบบ่อเพื่อป้องกันศัตรูของปลาการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สำหรับเพาะเลี้ยงการคัดเลือกแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ปลานิลให้สังเกตลักษณะภายนอกของปลาที่ปราศจากบาดแผลพ่อปลาแม่ปลาที่พร้อมจะวางไข่นั้นสังเกตได้จากอวัยวะเพศถ้าเป็นปลาตัวเมียจะมีสีชมพูแดงระเรื่อส่วนปลาตัวผู้สังเกตได้จากสีของตัวปลาที่จะเข้มสดใสขนาดของปลาตัวผู้และตัวเมียควรมีขนาดไร้เรียกกันคือมีความยาวตั้งแต่15ถึง25เซนติเมตรน้ำหนักตั้งแต่150ถึง200กรัมสำหรับอัตราส่วนในการพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาประมาณไร่ละ400ตัวและควรปล่อยอัตราส่วนพ่อปลา2ตัวแม่ปลา3ตัวเพื่อให้โอกาสในการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติที่มากขึ้นการให้อาหารปลานิลในบ่อการเลี้ยงปลานิลจำเป็นต้องให้อาหารสมทบหรืออาหารผสมได้แก่ปลายข้าวสาหร่ายรำละเอียดในอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ3โดยให้อาหารดังกล่าวแก่พ่อปลาแม่ปลานิลประมาณ 2% ของน้ำหนักตัวส่วนปุ๋ยคอกแห้งก็ต้องใส่อัตราส่วนประมาณ100ถึง200กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนอาหารธรรมชาติในบ่อได้แก่พืชน้ำขนาดเล็กไรน้ำและตัวอ่อนอันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกปลานิลวัยอ่อนการให้อาหารปลานิลจึงถือเป็นต้นทุนหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ใช้กันเช่นรำข้าวผสมกับปลาป่นกากถั่วและวิตามินนอกจากนี้ยังมีแหนมเป็ดและสาหร่ายก็สามารถใช้เป็นอาหารเสริมแก่ปลานิลได้เป็นอย่างดีเช่นกันระยะเวลาในการเติบโตและผลผลิตปลานิลเป็นปลาที่มีการเจริญเติบโตเร็วเมื่อได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้องจะมีขนาดเฉลี่ย500กรัมในเวลา1ปีผลผลิตไม่น้อยกว่า500กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีซึ่งระยะเวลาในการจับจำหน่ายขึ้นอยู่กับขนาดของปลานิลและความต้องการของตลาดโดยทั่วไปหากเป็นปลานิลในบ่อรุ่นเดียวกันจะใช้เวลาประมาณ1ปีจึงจะจับจำหน่ายราคาของปลานิลถ้าเป็นไซส์ 0.7 ถึง 1-2 กิโลกรัมราคาประมาณกิโลกรัมละ65บาทราคาขึ้นอยู่กับตลาดและพื้นที่ด้วย
หากคำนวณต้นทุนโดยละเอียดต่อบ่อจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จให้ตัวเลขคร่าวๆว่าหากเป็นการเพาะเลี้ยงประมาณ6เดือนแล้วจับขายได้ปลาน้ำหนักประมาณ800กรัมขึ้นไปต้นทุนในการเลี้ยงต่อ1บ่อจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทแต่ก็สามารถขายมีรายได้ต่อบ่อ 40,000 ถึง 50,000 บาทต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าอาหารซึ่งเกษตรกรที่มีความชำนาญก็จะมีวิธีการทำสูตรอาหารที่ประหยัดมากขึ้นทำให้มีกำไรจากการลงทุนมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ดีการเลี้ยงปลานิลแม้ภาพรวมจะดูว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงไม่มีประสบการณ์ต้องบอกก่อนเลยว่ายากพอสมควรเพราะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของโรคต่างๆให้ปลามีสุขภาพที่แข็งแรงรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนอาหารที่ต้องทำให้ปลาโตไวขายได้ราคาสำหรับคนที่สนใจจะเลี้ยงปลานิลแนะนำว่าให้ปรึกษากับกรมประมงที่ปัจจุบันเขามีปลานิลแปลงเพศที่ทำให้เลี้ยงง่ายและขายได้ราคาหรือจะพูดคุยเรียนรู้กับเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จซึ่งมีอยู่มากมายในเมืองไทยและลองเริ่มเลี้ยงจากจำนวนน้อยๆแล้วค่อยต่อยอดให้มากขึ้นจะเพิ่มโอกาสสำเร็จได้มากกว่าได้รู้กันไปแล้วนะคะว่าขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงปลานิลนั้นเป็นอย่างไรใครที่เคยทดลองเลี้ยงแล้วเป็นอย่างไรอย่าลืมเข้ามาแชร์เรื่องราวได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ